สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแต่เวลาของเช้าข่าวเข้มในวันนี้วันที่20กันยายนนะครับ2,565วันนี้ก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับเพราะว่าในอดีตนั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชมภพของพระมหากษัตริย์ในรัตนโกสินทร์ของเราสองพระองค์ก็คือรัชกาลที่5และรัชกาลที่8นะครับพระราชมภพในวันนี้นะครับรัชกาลที่5ก็ พระราชสมภพวันที่20กันยายนนะครับ2,396นะฮะ2,396แล้วก็ในหลวงราชการที่5นะครับพระปิยะมหาราชนั้นก็ทรงขึ้นครองราชนะครับทรงขึ้นครองราชนะในในปีพศสองพนสี่ร้อยสนะฮะ2411พระชันษาของพระองค์ตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่15พรรษานะฮะ 15, สิบห้าพรรษาก็เนื่องจากว่าพระราชบิดารัชการที่สี่นั้นสวรรคตกระทันหันหลังจากเสด็จกลับมาจากท่อพระเนรสุริยุปราคาที่ว่าก่อนะฮะกลับมาก็ประชวนแล้วก็สวรรคตนะครับแล้วก็ส่วนรัชการที่8ดนะครับรัชการที่8ดเนี่ยพระราชสมภพวันที่20กันยายน2468รนะครับและได้ขึ้นครองราชนะฮะ พระชันษาเนี่ยน้อยกว่ารัชกาลที่ห้าอีกนะครับเพียงแค่เก้าพรรษาเพราะว่ารัชกาลที่เจ็ดนั้นทรงสละราชสมบัติกระทันหันเหมือนกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเนี่ยประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องออทูลเชิญกลับมานะครองราชเป็นในหลวงรัชกาลที่แปดนะครับก็ ตอนนั้นพระชันษาเนี่ยเก้าพันษานะฮะก็ต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะฮะเนื่องจากวันที่20กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสองพระมหากษัตริย์ของเราทางคอรมอจึงมีมติให้ทุกๆวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ชมฮะก็เราก็ต้องให้ความสําคัญกับเยาวชนของเรานะฮะวันเยาวชนก็คือวัยรุ่นนะฮะ วัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเป็นทางโค้งของชีวิตจะสามารถที่จะบังคับทิศทางชีวิตนี้ของเยาวชนคนนั้นเนี่ยให้ผ่านโค้งนั้นไปได้นะครับไม่ชนกับโขดหินไม่แฉลบลงข้างทางลงเหวอะไรไปได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่วัยนี้แหละฮะแล้วก็พ่อแม่ก็มีส่วนด้วยสภาพแวดล้อมก็มีส่วนครูบาอาจารย์ก็มีส่วนนะครับดังเราจะเห็นได้ว่าเรามีข่าวให้ได้รายงานเกี่ยวกับ เรื่องราวของเยาวชนในทางลบอยู่หเนืองนะฮะล่าสุดก็เกิดขึ้นกับน้องออมอสามเห็นไหมที่เอาปืนผาหน้าไม้เข้าไปในโรงเรียนออปืนลั่นเหรอปืนลั่นขึ้นมาแล้วก็เยาวชนของเราก็เสียชีวิตไปนะครับวันนี้20กันยายนนะครับก็จะเป็นวันที่มีคำพิพากษาะะของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ ซึ่งก็เป็นคดีที่เราเรียกกันสั้นๆว่าคดีสร้างโรงพักนะฮะของคุณสุเทพเทือกสุบรรน,นนี้ก็เป็นจำเลยคดีนี้ปปชฟ้องนะฮะทั้งหมดนั้น6จำเลยด้วยกันคุณสุเทพเทือกสุบรรน,นะครับก็เป็นจำเลยที่1ในสมัยที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พลตํารวจเอกปทิปตันประเสริฐนะครับก็เป็นอดีตรักษาราชการ,การกาแทนผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติคุณสุเทพเนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็เป็น รัฐมนตรีมหาไทยนะครับจำเลยที่3ก็เป็นตำรวจนะฮะพนตรบตริสัจจะโคชฮิรันจำเลยที่4พันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณจำเลยที่5เป็นบริษัทบริษัท PCC Development and Construction จำกัดจำเลยที่6กนะครับก็คุณวิศนุวิเศษสังนะครับก็กรณีร่วมกันหัวประมูลโครงสร้างนะครับการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก แปลกตรวจคดีนี้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่9มิถุนายนปี52นะครับจนถึงวันที่18เมษายนปี56นะครับจำเลยที่1และ2เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพักนะครับ396หลังจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียว จำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประมูลก็คือบริษัท PCC นะครับ <c oughs> จำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลยที่3กับ4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคานะครับไม่มีการตรวจสอบราคาที่ผิดปกตินำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการอนุมัติแล้วก็จำเลยที่5คือบริษัท PCC สร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาก็ทําใหเออ้เป็นเหตุให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายก็เลยมีการฟ้องกันนะครับวันนี้ก็จะมีการตัดสินกันท่านผู้ชมฮะมีการตัดสินกันเริ่มเวลาเก้าโมงเช้าตอนนี้ข่าวว่าคุณสุเทพเทือกสุบรณก็ไปถึงศาลฎีการเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามานะฮะนีครับ,รบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง ทนายความของคุณสุเทพก็คือคุณสวัสดิ์เจริญผลบอกว่าศาลนัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้20กันยายนคุณสุเทพก็พร้อมที่จะเดินทางไปรับฟังคำพิพากษานะครับส่วนจำเลยคนอื่น <c oughs> เมื่อศาลนัดแล้วจะเป็นการนัดล่วงหน้าเป็นเดือนทุกคนก็ต้องมีความพร้อมเนื้อหาของคดีนะฮะคุณสุเทพและทีมกฎหมายไม่กังวลใจเพราะว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเนื่องจากเสนอข้อเท็จจริงให้ศาลไปทั้งหมดแล้วแล้วก็มั่นใจในข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้กับศาล ส่วนคำพิพากษาจะออกมาอย่างไรไม่รู้เลยนะฮะไม่รู้เลยนะครับแต่มั่นใจในความมีอยู่ของข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอต่อสารไปนะครับนี่นะฮะนักข่าวถามว่าถ้าผลคำพิพากษาออกมาไม่เป็นคุณกับฝ่ายจำเลยก็คือฝ่ายของคุณสุเทพนะฮะไม่เป็นคุณกับฝ่ายจำเลยมีการเตรียมพร้อมไว้อย่างไงบ้างคุณสวัสดิ์ซึ่งเป็นทนายเนีบอกนะครับว่าก็เป็นปกติของทนายทุกคดี ที่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องหลักประกันโดยหลักทรัพย์เดิมที่มีอยู่ที่ศาลก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับก่อนเข้าฟังคําพิพากษาคุณสุเทพก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามที่ได้มีการขอมา,ต,ต,ามติดตามดูนะครับติดตามดูน,นะครับนี่ท่านผู้ชมฮะอีก4ี่วันนะฮะ24บกันยายนนะครับหลังจากย4กันยายนเป็นต้นไปนะครับ บรรดาสสบรรดาพักการเมืองทั้งหลายก็มีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตได้ออกประชาสัมพันธ์นะครับมาตราตามมาตรา68ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสให้พักการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งสสปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงเนื่องจากตอนนี้ก็ใกล้ถึงระยะเวลา1 8 0วันนะครับ ก่อนวันครบอายุของสภานะครับวันครบอายุของสภานี้ก็คือ2 3มีนาคม2566และจนถึงก่อนวันเลือกตั้งในระยะเวลา180วัน6เดือนจะเริ่มนับตั้งแต่24กันยายนนี้ครับอีก4วันเป็นต้นไปห้ามผู้สมัครทำอะไรได้บ้างนะฮะห้ามผู้สมัครทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตัวเอง ตามมาตรา73ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นผู้สมัครและพักการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งด้วยตั้งแต่24กันยายนเป็นต้นไปเริ่มนับเริ่มนับนะค่าใช้จ่ายในการหาเสียงแล้วนะครับการจะไปแจกสิ่งของนะฮะ การจะไปแจกสิ่งของอันนี้สําคัญเพราะว่าช่วงนี้หลายจังหวัดก็ยังมีปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมบางจังหวัดหลายคนก็ภาวณาตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องไปก็ต้องไปเยี่ยมเย็นพี่น้องที่ถูกน้ําท่วม,มแล้วไปก็ต้องไปแจกนะฮะก็ต้องไปแจกนะฮะข้อห้ามนะครับข้อห้ามก็คือ,เ,อ,อเวลาไปดูในเรื่องของบริเวณพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมนะครับการจะไปแจกสิ่งของไม่ว่าจะช่วยผู้ประสบอุทกภัยหรือโควิดของบรรดาว่าที่ผู้สมัครสสว่าที่นะฮะและพักการเมืองจะไม่สามารถทำได้แล้วเพราะจะเป็นการหาเสียงผิดกฎหมายเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พักการเมืองและผู้สมัครสสต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครับเนื่องจากหากฝ่าฝืนโทษสูงสุด ถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและยุบพักนะครับข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสตามมาตราเจนะครับก็บัญญัติไว้ห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อชูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตัวเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสสด้วยวิธีการนะฮะดังต่อไปนี้ จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดนะฮะข้อ2ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดนะฮะส ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีโมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ 4. เลี้ยงหรือรับจัดจัดเลี้ยงผู้ใด 5. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองนะฮะในส่วนของพักการเมืองก็มีข้อห้ามกําหนดไว้นะฮะห้ามไม่ให้ผู้ใดหรือพักการเมืองใด เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัครหรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัครอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือพักการเมืองอื่นในการเลือกตั้งและทําให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตรงนี้แหละฮะท่านผู้ชมฮะตรงนี้แหละฮะอ่านอีกทีนะฮะพักการเมืองนะฮะห้ามนะฮะพักการเมืองเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัครหรือไม่ลงสมัครหรือไม่ส่งผู้สมัครอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครอื่นหรือพักการเมืองอื่นในการเลือกตั้งและทําให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมนี่ฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนที่มีนักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งไปบอกไปตอบคําถามนักข่าวนะฮะว่าถ้าเกิด เขตนี้พักนี้น,นี้จะส่งผู้สมัครพักของท่านว่าไงคะถ้าเกิดพักเขาส่งพักเราก็จะไม่ส่ง <laughs> พักก็จะไม่ส่งนะฮะนี่ฮะถึงบอกไงว่าจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยและเป็นประโยชน์ต่อพักอื่นเนี่ยนะครับโดนโดนนะฮะ <laughs> นี่แหละฮะก็คือพูดง่ายๆคือหัวเลือกตั้งอะ่ะ <laughs> <laughs> ก็ตั้งแต่24กันยายนน,นี้เป็นต้นไปมีผลมีผลนะฮะ นี่ฮะก็ติดตามดูนะฮะครับ <S <S นี่นะเอาไหนๆพูดถึงเรื่องทางการเมืองนะฮะบเมื่อวานนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับนีนะฮะในประเด็นที่ว่าเอ๊ะตอนนี้มีพักการเมืองหลายต่อหลายพักพยายามจะเจาะพื้นที่ภาคใต้อนะครับในฐานะที่เป็นสสใต้คุณชวนก็บอกว่าภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการซื้อเสียงแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่เคยใช้ในทางการเมือง แต่ก็ต้องเหนื่อยและต้องรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดชีวิตตอนนี้ด้วยความที่เป็นพื้นที่เดิมที่ไม่มีการใช้เงินพอเริ่มมีการใช้เงินก็มีผลทางเศรษฐกิจของคนที่ไม่ค่อยดีคนที่ลงทุนก็ลงทุนที่อื่นแพงแต่ลงทุนที่นั่นที่นั่นก็คือภาคใต้แต่ลงทุนที่นั่นถูกเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะแล้วก็คุณชวนยังบอกนะครับว่าเห็นทุกพักบอกจะแลนสไลด์หมดนะฮะจะแลนสไลด์หมด แต่จะแลนสไลด์หรือไม่เอาไว้ดูตอนนั้นแต่สิ่งที่พวกผมยังทําอยู่ก็คือรณรงค์กับพี่น้องประชาชนว่าขอให้รัษาอุดมการณ์เดิมอย่ายอมให้ใครมาซื้อต้องทําให้นักการเมืองไม่โกงถ้าคนลงทุนแล้วไม่เอาคืนมันยากหรือถ้านักการเมืองไม่โกงนะฮะพักการเมืองก็ต้องโกงเพราะต้องเอาเงินมาเป็นทุนเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นอยู่นะฮะ นเป็นสนสบภาคใต้นะภาคใต้นี่เป็นพื้นที่ที่ถ้าพวกเรารู้พื้นที่ที่ไม่ซื้อเสียงนะพื้นที่ที่ไม่ใช้เงินพวกผมมานี่สลึงเดือนไม่เกิดใช้นะในการในทางการเมืองแต่ว่ามันก็เหนื่อยตลอดชีวิตก็ต้องรับใช้พี่น้องก็ตลอดชีวิตเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวนี้ความที่มันเป็นพื้นที่เดิมที่ไม่มีการใช้เงินพอเริ่มมีการใช้เงินมันก็ มีผลเหมือนกันเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นคนนี้ลงทุนนะถ้าลงที่ื่นแพงลงทุนที่นั่นนะถูกเพราะมันไม่เคยมาก่อนอันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็อย่างไรก็ตามมาเที่ยวที่แล้วเนี่ยผมคิดว่ากรณีของความเป็นห่วงใยต่อสถานการณ์ที่ต้องเลือกท่านพลเอกประยุทธ์เลยเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนแปลงไป แต่ในครั้งต่อไปนี้คงจะแย่งกันหลายพรรคนฐาา่นะครับแล้วคุณชวนก็นอกจากพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งที่พาคใต้แล้วเนี่ยพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เองด้วยนะครับเออนะักข่าวถามว่าตอนนี้คุณชวนให้แนวทางการทํางานกับกรรมการบริหารพักยังไงบ้างนะครับ<อ>คุณชวนบอกว่ากรรมการบริหารพักก็เขาก็บริหารไปตามนโยบายของเขาความเห็นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ในส่วนของคนที่อยู่กับพักคนที่มั่นคงผมก็พยายามบอกเขาว่า ถ้าเป็นไปได้อย่าเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเพราะหลายพักเป็นพักเฉพาะกิจชั่วคราวเท่านั้นแต่ประชาธิปัตย์เป็นพักที่แม้จะได้สสกี่คนก็เป็นพักการเมืองที่มั่นคงตลอดไม่เปลี่ยนแปลงผมพยายามบอกเพื่อนๆที่มีพักการเมืองอื่นมาเคลียรกล่อมและมีแนวโน้มว่าจะไปบอกเขาว่าให้คิดดีๆไปอยู่กับพักการเมืองที่เป็นพักเฉพาะกิจมันก็ชั่วคราวเมื่อเสร็จภารกิจพักนั้นก็ล้มไป ซึ่งก็เป็นแค่การให้แนวความคิดผมเท่านั้นแต่ถ้าจะไปห้ามเขาห้ามไม่ได้นะฮะนะักข่าวถามว่าคุณเ,เคยชวนคนที่ไปแล้วกลับมาไหมนะฮะคุณชวนบอกว่าผมผมไม่แน่ใจเพราะคนออกไปแล้วมาบอกผมผมก็เตือนทุกคนว่าไม่อยากให้ออกไปแต่ถ้าเขาจำเป็นต้องออกไปก็ก็ห้ามเขาไม่ได้นะเพียงแบอกว่าให้คิดดีๆเพราะบางพักนั้นมันเป็นแค่พักเฉพาะกิจเท่านั้น รพรรเฉพาะกิจเท่านั้นซึ่งในอดีตเนี่ยมีพรรคเฉพาะกิจเกิดขึ้นหลายพรรคพรรคเฉพาะกิจก็คือพอเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ถาวรใช่ฮะอยู่อาจจะตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อที่ต้องการจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พอหมดช่วงกระแสความนิยมของบุคคลผู้นั้นพรรคนี้ก็พลอยเอองียบเหงาลงไปด้วยนะครับนี่ฮะ อันนี้เป็นข้อดีก็ต้องบอกว่าเป็นจุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนี่แต่ในปัจจุบันนี้การหาเสียงในพื้นที่ไหนก็ตามแต่แล้วฮะคุณชวนก็ใช้เงินทั้งนั้นแหละนะฮะใช้เงินทั้งนั้นกกตเขาถึงมีกรอบการให้ใช้เงินนะฮะเขาก็มีกฎหมายเขาก็รู้นะฮะยุคนี้จะไม่ใช้เงินเลยคงเป็นไปบบไม่ได้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับก็มีได้ตามสมควรนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดไป เอาเงินเอาทองไปไปหวานล้อมเพื่อให้แปลเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงของตัวเองอันนั้นไม่ได้แน่ก็ต้องเก็บใบเสร็จไว้นะฮะแล้วก็ไปรายงานกกตหลังจากเสร็จศึกการเลือกตั้งแล้วนะครับนี่ฮะยุคข,ของคุณชวนนั้นเป็นยุคที่ไม่ใช้เงินเพราะว่าใช้แต่แรงกายแล้วก็การทุ่มเทจิตใจให้กับชาวบ้านนะฉะนั้นเนี่ยเดินหาเสียงอย่างเดียวเดินเข้าไปถามสารทุกสุขติบชาวบ้าน ว่าหมู่บ้านนี้นะขาดเหลืออะไรมีปัญหาอะไรในวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะอันนี้คือแนวทางการครองใจประชาชนของสสรุ่นเก่าของสสรุ่นเก่าซึ่งรุ่นปัจจุบันนี้มีไหมนะฮทำอย่างรุ่นเก่าไหมนะรุ่นเก่าเนี่ยแม้ว่าจะได้เป็นสสแล้วแต่เขาก็ยังคงทําเหมือนเดิมทําตัวเหมือนเดิม <c oughs> คือยังเหมือนกับหาเสียงตลอดชีวิตเนะ่ยยังคุกคลีกับชาวบ้านนะฮะอย่างคุณชวนเนี่ยชัดเจน สอสอระชาธิปัตหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นต้องยอมรับจึงแบบโอ้โหเห็นไหมยุคหนึ่งอะถึงแบบส่งเสาไฟฟ้าลงแล้วมีโลโก้พระประชาธิปัตยังได้เลย <laughs> ที่เขาบอกอะที่เขาบอกเพราะว่านักการเมืองรุ่นเก่าของพระประชาปัตย์ทำไว้อย่างดีมากใช่นะทำไว้อย่างดีมากจนถึงขนาดที่แบบคนรุ่นหนึ่งเลือกสอสอรุ่นเก่าของพระประชาธปัตย์แล้วคนรุ่นนี้ แม้ว่ากําลังจะล้มหายตายจากกันไปเนี่ยยังกําชับสั่งต่อลูกหลานว่าต้องเลือกพรรคนี้นะอดรุ่นพ่อไปแล้วต้องเลือกนะเห็นไหม <He ard S 1> ใช่มันขนาดนั้นเลยเอ,อ่ะปัจจุบันเนี่ยมีไหมปัจจุบันนี้มีไหม,จจนนม,มอันนี้ถามนักการเมืองในรุ่นปัจจุบันแม้แต่ของพระประชาธิปั์ซึ่งเป็นนักการเมืองรุ่นปัจจุบันเนี่ยทำแบบรุ่นเก่าเขาไหม,มนะครับเห็นไหมฮะพูดถึงภาคใต้แล้วท่านผู้ชมฮะ ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางภาคใต้เพราะเมื่อวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษจากกวลาลัลลปอรเอมาที่หัดใหญ่นะท่านคงจำได้ผู้โดยสารชาวมาเลนักท่องเที่ยวทั้งนั้น402ท่านมาเที่ยวที่หัดใหญ่สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงและก็อำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลานะครับ เรื่องนี้ปรากฏว่าทางเพจ Facebook นะครับเพจ a c e b o o k เว็บไซต์โทษนะเว็บไซต์ของมาเลเซียเขาได้เผยแพร่นะบทความผลกระทบที่นักท่องเที่ยวของเขามาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวที่หาดใหญ่สงขลามันกระทบการท่องเที่ยวที่เกาะลังกาวีนะครับเขาบอกว่าวันหยุดยาวของมาเลเซียนักท่องเที่ยวลดลงเกือบครึ่งนะฮะ ทาวเน็ตมาเลเซียก็สะท้อนความเห็นนะฮะก็จะรายงานให้ฟังนะครับอันนี้เป็นโซเชียลก็มีการแชร์วิจารณ์บทวิเคราะห์หัวข้อนะฮะออถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าเทรนด์การท่องเที่ยววันหยุดในประเทศไทยกระทบต่อการท่องเที่ยวเกาะลังกาว,วีอันนี้จากเว็บไซต์ข่าวที่ชื่อว่าอุตุสันมาเลเซียเขียนโดยจามีละอับดุลเลาะนะครับ เผยแพร่เมื่อวานนี้เองครับท่านผู้ชมฮะสดสด,สดร้อนร้อนเขาบอกว่าการที่ชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยอย่างคึกคักอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศรวมทั้งเกาะลังกาวีเมื่อมีผู้เข้าพักรีสอร์ทน้อยลงจากการเปิดเผยของคุณไซนูดินประธานสมาคมท่องเที่ยวลังกาวีบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียลดลงเกือบ50อร์ในช่วงวันชาติและวันมาเลเซียนะครับ เฟซบุ๊กของคุณอุตุสันมีชาวเน็ตมาเลเซียออกมาแสดงความเห็นเป็นภาษามาเลย์จำนวนมากนะครับคัดบางเฉพาะความเห็นแล้วก็แปลคร่าวๆนะฮะอันนี้เขามาคอมเมนต์ในเว็บไซต์นะฮะเขาบอกว่าแม้ว่าเกาะจะปิดก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติลังกาวีไม่ได้เยี่ยมยอดขนาดนั้นยกเว้นโรตีจานในคือโรตีที่ม้วนเป็นก้อนนะชิ้นละหกริงกิตนะครับก็ประมาณ เอสี่สิบเก้าบาทนะฮะอีกคนหนึ่งบอกว่าหากคุณพกเงินห้าร้อยลิงกิตประมาณ4ี่พันบาทไปประเทศไทยคุณอยู่ได้สามสี่วันเลยนะ4ี่พันบาทเนี่ยแต่ที่นี่มาถึงที่เกาะลังกาวีใช้เงินวันหนึ่งมากกว่าห้าร้อยลิงกิตนะฮะนี่ครับค่าใช้จ่ายที่ลังกาวีมันแพงอ่ะพูดตรงๆอออีกท่านหนึ่งบอกว่าลัางกาวีมีสถานที่ท่องเที่ยวและแพ็กเกจท่องเที่ยววันหยุดมากมายไปมาสามสี่หนแล้วมีปัญหาแต่มีชาวมาเลเซียหลายคนที่เบื่อหน่ายกับความเห็น ความเห็นแก่ได้ของพ่อค้าที่นั่นที่หวังค้ากําไรเกินควรไม่ได้เกิดจากความยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยะยาวสถานการณ์ติดขัดยังเป็นที่แพร่หลายในช่วงฤดูท่องเที่ยวตอนนี้บางทีก็กังวลใจเพราะมีนักท่องเที่ยวน้อยลงแต่ท่าทีแบบเดียวกันจะปรากฏขึ้นแน่นอนเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มล้นหลังกาวี <c oughs> เลยเล่าให้ฟังเพื่อสะท้อนปัญหาไม่ได้ร้องเรียนประมาณว่าเวลามีนักท่องเที่ยวเยอะอ่ะคุณก็คิดเขาแพง ่ากำไรเกินควรเขาบอกนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าลางกาว,วีไปหมดแล้วและไม่อยากไปที่นั่นอีกอยากจะไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆไปเที่ยวที่ใหม่ๆบ้างและท่านหนึ่งบอกว่าการท่องเที่ยวของเขาคือของประเทศไทยน่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกหาดใหญ่อยู่นอกประเทศลังกาว,วีมาอยู่ในประเทศแม้เที่ยวบินจะเต็มเรือเฟอร์รี่จะแออัด แต่หลายคนก็กระทบกับค่าอาหารค่าเช่ารถอีกคือเก็บแพงนะฮะแล้วก็เรื่องแพงเนี่ยสะท้อนกันมาเยอะเพราะมีบางคนบอกว่าแพงประเทศควรให้ความสําคัญกับประชาชนของตัวเองราคาแพงไปต่างประเทศเนี่ยดีกว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่านะครับนี่ท่านผู้ชมฮะปรากฏว่านอกจากขาบวนรถไฟขบวนพิเศษจากกรลลลัมเปอมาหัดใหญ่เมื่อวันก่อนแล้วนะครับที่ชายหาดสมีหลาตัวเมืองสงขลา มีรถบัสของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย30กว่าคันมาท่องเที่ยวที่ชายหาดสมิลาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดทําให้ร้านค้ารถเข็นนะโรตีกรอบอาหารทอดกรอบนะครับไอศครีมมะพร้าวอ่อนมีนักท่องเที่ยวยืนรอมุงกันอย่างเนืองแน่นเช่นเดียวกับร้านค้าด้านในที่ขายอาหารและเครื่องดื่มของเที่ยละลึกและร้านเสื้อผ้ากว่า20บร้านก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าไปอุดหนุนกันอย่างคึคกคักเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดจัดงานฮัลโหลหาดใหญ่2022เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับประชาชนชาวมาเลเซียนะครับเมื่อวันที่16 17 18กันยายนที่ผ่านมาคาดการว่า3-4วันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามายัางพื้นที่มากกว่า36,000คนนะครับนี่ก็ข้อมูลจากกงสุนใหญ่มาเลที่ประจำสงขาเปิดเผยเองว่าแต่ละปีเนี่ย จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกว่าล้านสองแสนคนมาเที่ยวประเทศไทยและประเทศมาเลเซียก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณหกแสนคนคือเขามาเที่ยวเราเนี่ยล้านสองขึ้นแต่เราไปเที่ยวเขาหกแสนนี่ท่านผู้ชมฮะจากบทความนี้ของคุณอ,อ,อุตุสันมาเลเซียแล้วก็อ่านจากคอมเมนต์แล้วนะครับ คนค้าขายในหัดใหญ่ในสงขลาต้องฟังไว้นะฮะต้องฟังไว้เพราะส่วนหนึ่งที่เขาสะท้อนไปที่เกาะลังกาวีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเขาเนี่ยที่เขาไม่อยากไปส่วนหนึ่งก็คือว่าพ่อค้าที่นั่นเนี่ยค้ากำไรเกินควรอเอาเปรียบเขาเอาเปรียบนักท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยเราชาวหัดใหญ่สงขลานะฮะแล้วก็ทุกที่นะครับทุกที่เลยฮะที่ต้อนรับอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวมาเลเซียเลยนักท่องเที่ยวชาติอื่นเนี่ย เราอย่าท้ากาไรเกินควรนะครับเพราะการบอกต่อๆกันไปเนี่ยมันมีพิษส่งร้ายแรงใช่อยากให้เขาไปบอกต่อนะอยาไปเที่ยวนะโอ้โหเคยไปทีไปกินโรตีโอ้โหแผ่นนิดหนึ่งแพงก็แพงหรือไปเรียกทุกๆคิดค่าโดยสารตั้งหากแพงอย่าให้เกิดแบบนั้นเพราะเกิดแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นไฟลามทุ่งใช่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวนี้เวลาคนจะไปเที่ยวไหนเนี่ยพอเขากดสถานที่เที่ยวนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเขาจะดูรีวิวจ้าดูรีวิวพอคนเข้ามาคอมเมนต์หมือนเหมือนเอาสมมติ เราอยากจะหาร้านกาแฟสวยๆสักร้านน่เราเลือกร้านนี้ปุ๊บเราก็ดูรีวิวเออร้านนี้บรรยากาศดีแต่ว่าบริกรหน้างอ,งอกันทั้งร้านเลยเไม่รับแขกเลยเราก็ไม่อยากไปแล้วใช่ไหมฮะเหมือนกันครับแล้วเราดูบทความนี้เป็นตัวอย่างว่าเออแม้แต่คนในประเทศเดียวกันเองเนี่ยถ้าเราอยากให้คนของเราเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเราเราก็ไม่เราก็ต้องไม่เอาเปรียบกันด้วยนะใช่ใช่ใช่คนของเขาเนี่ย มาเที่ยวเราเพราะเขารู้สึกว่าเที่ยวที่ลังกาวีเนี่ยมันแพงอืฉะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวของไทยเองหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอย่าฉวยโอกาสอย่าฉวยโอกาสอย่าฉวยโอกาสแล้วพยายามสร้างความประทับใจให้เขามากที่สุดให้เขารู้สึกว่ามาแล้วเขาอยากจะมาอีกนะฮะเมื่อสองเดือนก่อนนะผมไปเที่ยวสงขลาเนี่ยไปเที่ยวสงขลาผมก็ไปอยู่ชายหาดสมิหลาเนี่ยก็มีรถเข็นขายไอศครีมมะพร้าวนะะไอศครีมมะพร้าวนั่นแหละ ก็ก็มีนักท่องเที่ยวมุงเต็มเลยเริ่มมีชาวมาเลเซียเข้ามาอ๋อนะเออรู้สึกก<ช>ันที่จะเป็นข่าวเลยนะใช่นะใชที่เขาชอบกินติมะพร้าวใช่ <laughs> คือแบบโอ้โ,โหแบบผมก็อยากจะกินนะเออยังไม่ได้กินเลยพราะนักท่องเที่ยวเยอะโอ้โ,อโหเห็นแบบแล้วแบบเราก็ให้เขาซื้อไปให้เขาซื้อไปแล้วเราก็ไปเดินเล่นชายหาดนะะเดี๋ยวกลับมาตอนโล่งๆมันไม่โล่งเลยแล้วกลับมาเอ๊ะทำไมมันซื้อตลอดเวลาที่สุดไม่ได้กิน อย่างเนี้ยเราก็คือที่ผมกลัวเนี่ยกลัวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะคิดว่าโอ้โหโควิดลําบากมาสองปีตอนนี้ประเทศเปิดแล้วคิดแบบราคาบวกโอ้เคยขายโทษนะเคยขายไอศครีมแบบถ้วยละสามสิบเอาห้าสิบเลยกลัวจริงๆเลยอย่าคิดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นไม่งั้นท่านจะได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะเออใช่อย่าคิดแบบนั้นนะฮะเอาหลักเราค่อยๆแบบค่อยๆเก็บไปเก็บไปเก็บไปคิดราคาเท่าเดิมนะฮะ เด็กเขาก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะคือเข้ามาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนั้นเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณธีระบอกครั้งเดียวนะครั้งเดียวทีนี้คุณจะลําบากและคุณจะทําให้ภาพลักษณ์ของร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันเสื่อมด้วยอืมใช่นะฮะอย่าทําแบบนั้นนะฮะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองบรรดาร้านค้าต่างๆนะฮะเราต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจเห็นไหมฮะลางกาวีบ้านเขาเนี่ยก็เริ่มแย่แล้วอพอเขามาเที่ยวที่เราใช่นะแย่เพราะว่าไปคิดราคาแพง E